สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้จะทำแจ่วบองไม่น้อยนะคะเครื่องผสมเขามีอย่างแน่ใบประกูดพริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผสมกันนะคะขึ้นอยู่ที่ความต้องการอยากเผ็ดอยากแซ่บตัวนี้สิเป็นตะไคร้แท่แข็งไปหน่อยเอามาหั่นนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมแม่น้อยจะบ่ใส่ข่านะคะในสูตรของแม่น้อยจะบ่ใส่ข่าแต่ถ้าใครชอบกินก็ใส่ได้เนาะแม่น้อยว่าถ้าใส่ข่าไปแล้วมันตัดรสชาตินะคะปลาร่าปลาซอยจ้าตามด้วยเนื้อมะขามเปียกนะคะเอาละจ้ะเดี๋ยวแม่น้อยจะลงมือนะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะลงมือทํากันไปเลยสําหรับพริกนะคะเราจะคั่วก่อนแม่น้อยจะคั่วใส่น้ํามันพืชหน่อยนึงนะคะที่สูตรของแม่น้อยเพราะว่ามันจะได้หอมกลัวนะคะเอาแค่คลุกๆค่ะประมาณนี้พริกห่อให้ออกล่างๆแล้วก็หอมพอมนะคะเปิดไฟขัวแล้วจ้าใส่เกลือลงไปด้วยจะได้ไม่ฉุนใส่เกลือหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวรอไฟร้อนก่อนนะคะสักครู่พริกข้าวเริ่มหอมแล้วค่ะสำหรับในการทำเจ่าบองนะคะบางคนอาจจะเอาความสะดวกก็คือใช้เครื่องปั่นแต่แม่น้อยจะใส่ครกนะคะใส่ครกโขกเพราะว่าถ้าใส่เครื่องปั่นอรรถรสในการกินและก็เนื้ออาหารที่ออกมากก็แตกต่างถ้าใส่ครกโขกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งความแซ่บแตกต่างนะคะดังนั้นขึ้นอยู่ที่พี่น้องอยากกินแบบไหนชอบความแซ่บแบบไหนก็สุดแท้แต่ใจแต่ถามใจไม่หน่อยก็คือโขลกเอาแบบบ้านนอกเข้าแซ่บกลัวนะคะถ้าปั่นมันละเอียดก็จริงแต่มันไม่อร่อยมันจะเหมือนเครื่องแกงเนาะค่ะเนาะถ้าเข้าปั่นเอาอันนี้ไม่ได้จะโขลกมันเป็นเม็ดพริกเนาะแบบหยาบๆเริ่มหอมแล้วนะคะรออีกสักนิดนึงค่ะเอาแล้วค่ะได้แล้วปิดไฟนะคะโขลกรวมกันเลยค่ะพริกมะกรูดหน่อยเทใส่ครกด้วยจ้ะจากนั้นเขาก็จะใส่เครื่องทั้งหมดลงไปขัวต่อนะคะหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะไม่น่าจะว่าใส่หอมแดงหลายเพราะว่าใส่เกิดหลายเกินไปมันจะหวานค่ะหอมแดงมันให้ความหวานนะคะเดี๋ยวเราก็จะคั่วตัวนี้ให้มันหอมเหลืองก่อนเริ่มหอมเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาไปโขลกกันจ้าเราก็จะโขลกพริกก่อนนะคะขออนุญาตโขลกก่อนแป๊บหนึ่งเอาละค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมหอมแดงตะไคร้ลงไปโขลกใส่กับพริกนะคะพริกไม่น้อยเดี๋ยวตักแบ่งออกค่ะเพราะมันหลายเดี๋ยวมันจะเผ็ดถ้าบ่พอเดี๋ยวไม่น้อยใส่ใหม่นะคะตักแบ่งออกส่วนหนึ่งนะคะโขลกค่ะร้อยละโขกแป๊บหนึ่งพี่น้องมันจะน่านนะคะโขกแม่เอ้ยเอาโขกแม่เอ้ยเฮ็ดเจ้าบองก็ใส่พลังงานอยู่ได้จ้ะแต่ว่าถ้าโขกแบบนี้มันสิเวลาเฮากินมันจะแซ่บค่ะเพราะว่ามันจะได้สัมผัสกับพวกเครื่องเทศที่เฮาใส่ลงไปนะคะถ้าเฮาใส่เครื่องปั่นมันจะมุนไปมันเขาเรียกอย่างภาษาไทยมันละเอียดเกินไปเนาะมันก็จะกินในคนละอารมณ์อันนี้ของแม่หน่อยแบบบ้านๆเลยนี่เลยใส่ปลาแดกลงไปโขกค่ะทีละน้อยนะคะเป็นปลาแดกปลาซอยของแม่หน่อยบ่ซับนะคะใส่วิธีโขกเอาค่ะโขกกระแหลกเพราะว่าปลาแดกมันปลาแดกไอ้ปลาแดกปลาซอยมันโขกง่ายแต่เราต้องใส่ทีละน้อยนะคะปลาล่าเนี่ยเราก็สิใส่ตามที่เราอยากเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายนะคะส่วนเครื่องปรุงพี่น้องก็ใส่ละเข้าก็ต้องไปจำกัดว่าอันนั้น2ซ้อน3ซ้อนหรอกจ้ะใส่ตามที่เฮาอยากกินเลยนะคะเนี่ยหอมพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดไว้ย่ำคืนด้วยนี่เดี๋ยวสิตักไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพิ่มแบบไม่หยุดเลยนะจ๊ะเพิ่มไปเรื่อยๆนะจ๊ะตามปริมาณโอ้โหหอมแห้งพี่น้องเอ้ยหอมๆๆตัดสินใจเอาหมดกระปุกเลยตำทีเดียวแล้วเลยนะจ๊ะนี่รอบสุดท้ายแล้วปลาเอาหมดกระปุกไปเลย
ตำเจ้าบองสูตรนี่มันสิเป็นแบบว่าเวลาเฮากินเฮาสิได้เคี่ยวเนื้อปลาพร้อมนะคะเพราะว่ามันบ่ได้ละเอียดเกินไปแม่น้อยก็บ่ได้ตำให้มันละเอียดหมดนะคะแม่น้อยจะตำให้มันแบบว่ามันเป็นตอนๆเป็นชิ้นๆแน่เวลาเฮาเอาข้าวเหนียวคุยมันสิได้ถือปลาแดกน้ํานะคะมันสิได้แซ่บรอบสุดท้ายล่ะเดี๋ยวตำให้มันแตกๆก่อนจักหน่อยนะคะเอาละจ้ะสิขั้นตอนปรุงแล้วเนาะนี่ค่ะปลาแดกก็สิเป็นต้นน้อยๆแน่ๆซ้ำนี่เวลาเฮากินเฮาคุยแม่นก็สิแซ่บนะคะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมันจะอร่อยเวลาเราเอาข้าวเหนียวคุยขึ้นมาเห็นบ่คะตอนปลาแดกมันสิเป็นต้นน้อยๆเล็กๆเฮาก็จะใส่บักขามเปียกลงไปค่ะอันนี้บักขามเปียกไม่น้อยเด้ใส่น้ำฮ้อนให้มันนิ่มแล้วนะคะเป็นมะขามตากแห้งนะคะโขกแล้วก็ขาดอะไรคือไม่ใส่สู้จ้ะใส่ไม่ใส่ชูลงไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแต่คิดว่าพริกบ่น่าจะพอใส่พริกลงไปอีกเพราะว่าปลามันต้องเผ็ดๆพี่น้องถ้าบ่เผ็ดมันจะบ่แซ่บเพี้ยนฮอดฟ้าเท้ามีหน่อยพอมื้อนี้ตำไปตำมาโขกมันแลนพี่น้องช่วงนี้เฮาก็สิตำให้บักขามเปียกออกรสให้ง่วนเนียนให้เข้ากันนะจ๊ะนั่งใหม่คนพี่น้องเดี๋ยวช่วงใส่บักขามไปนี่ต้มให้ทําให้มันทั่วให้มันเนียนด้วยค่ะถ้าบักขามมันกองอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งรสชาติมันจะบ่เด็ดนะคะโอ้โหเหนียวมากเลยชิมท่านผู้ชมใส่น้ำเด็กใส่หนักประเดี๋ยวลงไปน้ำค่ะใส่หนักบักใส่บักขามเปียกลงไปแล้วแต่ว่ารสชาติเนี่ยออกบ่คักแต่บ่ได้ให้มันสมด้วยค่ะคือให้มันกลมกล่อมนะคะไม่น่าก็เพิ่มน้ำบักขามเข้าไปอีกนะคะถ้าถามว่าคือบ่ใส่น้ำบักขามเปียกอย่างเดียวแซ่บแตกต่างค่ะมีเนื้อบักขามลงไปน้ำนี่มันสิแซ่บอีกคนละอย่างเลยจ้ะเด้อนี่เห็นบ่เรียบร้อยเลยจ้ะปลาเราแห้งต่ำไว้มักไว้บัดแห้งแซ่บได้มันเข่าเคืองเห็นบ่เห็นตอนปลาแดกเฮาบ่ปลาแดกบองแบบบ้านนอกจังซี่มันจะแซ่บพี่น้องด้วยแซ่ตาเน้นๆก่อนนะคะก่อนที่จะตักใส่กระปุกนะคะนี่เห็นบ่คะหน้าเจี๊ยบบ่นี่มันสิเป็นต้นแบบนี้ปลาแดกเฮาถ้าตำแบบนี้มันสิได้อรรถรสนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆอยู่ปลาร้านะนี่ไม่ละเอียดมากเห็นไหมนี่เวลาเฮากินมันสิแซ่บค่ะเวลาเฮาคุยมันสิถึงต้นปลาแดกพี่น้องเอ้ยอัวรัวค่ะแจ่วบองแม่น้อยอร่อยเหาะจริงๆจะบอกไม่น้อยแต่แซ่บบ่คะนี่เห็นบ่วายขอตักใส่กระปุกก่อนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบอกไม่น้อยเห็นบ่พี่นะตักใส่กระปุกแล้วก็กินไปบองไว้ยังไงก็ไม่เสียนะคะแช่ตู้เย็นไว้จ้า4เดือน5เดือนก็บ่ได้ว่ากันแต่มันสิฮอดหั่นบ่สำหรับผู้ที่อยากกินซุปนะคะหลังจากตำเสร็จแล้วเรียบร้อยเอามาผัดกับน้ำมันนะคะสำหรับคนที่อยากกินซุปนะคะผัดกับน้ำมันจะอร่อยมากแต่ถ้าคนหยั่นอ้วนหรือบ่มักน้ำมันถ้าอยากกินซุปแนะนำเลยค่ะ1นะคะเอาไป1ปิดฝาให้สนิทละ1นะคะในถ้วยที่สามารถอยู่ในความหอนได้เด้อจ้ะเอาละค่ะพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟถึงเวลาก็จะกินนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบอกไม่ได้ก็จบแล้วจ้า